ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุดร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้านอร์เวย์เป็นประเทศในแถบสแกนดิเนเวียที่มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายเป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนมีเมืองหลวงที่กวีเคยกล่าวไว้ว่าไม่มีใครสามารถจากไปโดยปราศจากความทรงจำของที่นี่เมื่อ100ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์จากดินแดนสยามอันห่างไกลได้เสด็จพระราชดำเนินถึงนอร์เวย์และประทับอยู่เป็นเวลายาวนานนับ1เดือนพร้อมๆกับทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ประเทศนี้มากกว่า100ภาพสวัสดีครับจากประเทศเดนมาร์กในคืนวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2450นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเรือกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมครับและด้วยสภาพภูมิประเทศที่สวยงามของประเทศนอร์เวย์แห่งนี้นะครับทำให้พระองค์ทรงเตรียมหมายกำหนดการที่จะประทับอยู่ที่นี่นานถึง1เดือนครับปีพุทธศักราช2440พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงออสโลหรือคริสเตียเนียซึ่งในขณะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดนความสัมพันธ์ระหว่างสยามและนอร์เวย์จึงเริ่มต้นนับตั้งแต่การเสด็จประพาสครั้งนั้นก่อนจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในพุทธศักราช2448ในปีที่นอร์เวย์ได้รับเอกราชจากสวีเดนสยามจึงนับเป็นประเทศลำดับที่9ซึ่งให้การรับรองความเป็นเอกราชของราชอาณาจักรนอร์เวย์ปี1905นะฮะเป็นปีที่นอร์เวย์ได้เอกราชจากสวีเดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองนะฮะความเป็นประเทศนะของนอร์เวย์นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขามีความชื่นชมมากนะสำหรับการที่ประเทศไทยได้รับรองเพราะว่าเขาก็มีความหวงแหนความเป็นประเทศของเขานะตั้งแต่ได้เอกราชมาเมื่อก่อนเขาก็อยู่ร่วมกับสวีเดนนะฮะเป็นส่วนหนึ่งคิงสวีเดนเป็นกษัตริย์สวีเดนเป็นประมุขนะทั้งสองประเทศนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็อยู่ภายใต้เดนมาร์กนะแล้วก็บางช่วงอยู่ใต้เยอรมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้เอกราชมาในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าโดยทันทีทันใดนะฮะเป็นผู้ให้การรับรองนะฮะความเป็นประเทศเขาเนี่ยเขาเป็นสิ่งที่เขาชื่นชมมากนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญอันหนึ่งก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านทรงเสด็จนอร์เวย์ในปี1907พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสนอร์เวย์อีกครั้งหากแต่ครั้งนี้พระ
พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความงดงามทางธรรมชาติในนอร์เวย์โดยมีพระยาจุลยุทธโยธินหรือกัปตันลิเชอรีเออร์อดีตผู้บัญชาการทหารเรือชาวเดนมาร์กเป็นผู้เตรียมหมายกำหนดการในการเสด็จประพาสแต่ละเมืองนอร์เวย์เป็นประเทศที่แนวชายฝั่งมีลักษณะเว้าแหว่งจากเหนือจรดใต้การเดินทางในสมัยนั้นจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากและการเดินทางที่สะดวกที่สุดซึ่งจะเข้าถึงเมืองต่างๆของนอร์เวย์ได้คือการเดินทางทางเรือและครั้งนี้พระองค์ทรงเช่าเรืออัลเบียนจากประเทศเดนมาร์กเพื่อใช้ประทับตลอด1เดือนของการเสด็จประพาสนอร์เวย์แม้แต่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะถ้าใครพยายามจะตามรอยเสด็จประพาสเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าในแผนที่เนี่ยเมืองนึงกับอีกเมืองนึงอยู่ไม่ไกลกันเนี่ยแต่ถ้าเดินทางทางบกเนี่ยมันต้องข้ามเขาคดเคี้ยวไปมาไกลมากแต่ถ้าไปทางเรือเนี่ยมันจะสะดวกกว่าเยอะนะในหนังสือพิมพ์รู้สึกหนังสือพิมพ์นอร์เวย์นี่ก็เขียนไว้เลยว่าเรืออัลเบียนเนี่ยเป็นเรือที่หรูที่สุดนะฮะเรือของเอกชนที่หรูที่สุดลำหนึ่งในอังกฤษจะเป็นรองก็เป็นรองรอยัลยอทของพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษเท่านั้นนะฮะตอนนั้นก็ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7น่ะนะฮะรอยัลยอทบริเตนเนียอะไรเนี่ยนะฮะแต่นอกนั้นก็ไม่มีเรือไหนที่หรูหราเท่าเรืออัลเบียนพุทธศักราช2450กรุงคริสเตียเนียเมืองหลวงของนอร์เวย์ยังมีประชากรเพียง 250,000 คนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าถึงความเป็นอยู่ของชาวนอร์เวย์ในสมัยนั้นว่ามีวิถีชีวิตเพียง2อย่างคือชาวตะวันตกซึ่งอยู่ตามฟยอร์ดริมทะเลเหนือประกอบอาชีพด้านการประมงส่วนพวกที่อยู่ที่ราบตัดไม้ขายเป็นหลักนอกจากนั้นยังมีชาวแลบซึ่งอาศัยอยู่ตามขั้วโลกเหนือนิยมเลี้ยงกวางเรนเดียร์ไว้เป็นอาหารและเป็นพาหนะพุทธศักราช2513การค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งทะเลจำนวนมหาศาลได้พลิกโฉมหน้าประเทศนอร์เวย์ครั้งใหญ่จากประเทศที่มีรายได้จากการทำประมงและเกษตรกรรมเป็นหลักกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อันดับ3ของโลกและส่งผลให้ชาวนอร์เวย์มีมาตรฐานการครองชีพสูงแห่งหนึ่งของโลกเมื่อ100ปีที่ผ่านมาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าการปกครองแบบนี้พระมหากษัตริย์แทบจะไม่มีอำนาจใดๆในการบริหารประเทศเลยความลำบากของรัฐบาลกับสต็อปติงอยู่ข้างจะชุลมุนมากเพราะเหตุว่าเมมเบอร์ใหม่ๆมีพวกโซเชียลิสต์มากขึ้นนอร์เวย์มีที่ประชุมแต่แห่งเดียวไม่เหมือนประเทศที่มีที่ประชุมสองแห่งอันพอรั้งพอเหนี่ยวกันได้บ้างการเมืองในนอร์เวย์ไม่เหมือนประเทศอื่นมันรุนรวนจะเป็นรีพับลิกอยู่แต่เหตุที่เขาไม่ยอมให้ใครดีกว่าใครคงจะเป็นการยากที่จะหาประธานาธิบดีได้เหมาะจึงยังคงให้มีเจ้าแผ่นดินแต่เจ้าแผ่นดินจะขัดขืนความคิดสต็อตติ้งก็ไม่ได้อย่างประเทศอื่นนอร์เวย์นั้นถึงจะมีกษัตริย์แต่ก็ไม่ใช่เป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจสมบูรณ์นะฮะไม่ได้เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นกษัตริย์ที่ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งค่อนข้างจะให้ความเสมอภาคกับคนนะฮะในราชอาณาจักรแล้วก็กษัตริย์ก็ต้องทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในสภานะฮะแล้วสภานี้ก็ฝ่ายรัฐบาลนี่มีเสียงข้างมากนี่น้อยมากนะฮะคล้ายๆกับว่ามีปัญหาอะไรนิดนึงรัฐบาลก็จะล้มมีปัญหาอะไรนิดนึงนายกก็ต้องวิ่งเข้าไปจัดการกับปัญหาหรือไกล่เกลี่ยปัญหาเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าในที่สุดเนี่ยนายกไม่ได้เข้าเฝ้าอ่ะน
นะเพราะว่าพอจะได้ครอบครองปั๊บก็มีปัญหาในสภาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วรัชกาลที่5ท่านทรงบันทึกเอาไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เฉียบคมทีเดียวนะฮะว่าเนี่ยในเมืองนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาของความยากจนคนที่ใช้แรงงานก็เริ่มมีอิทธิพลมีเสียงมากขึ้นในการเมืองนะฮะโซเชียลิสต์อะไรต่ออะไรพวกนี้นั้นผมว่าท่านก็คงคิดต่อไปถึงว่าเออเนี่ยในอนาคตประเทศอื่นๆรวมทั้งสยามก็จะต้องมีอะไรแบบนี้ในวันที่เรือพระที่นั่งอัลเบียนเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือกรุงออสโลแห่งนี้พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ได้มารอรับเสด็จด้วยพระองค์เองพร้อมข้าราชการของเมืองจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งมุ่งหน้าสู่พระราชวังแห่งกรุงคริสเตียเนียโดยวันดังกล่าวมีชาวนอร์เวย์ให้ความสนใจมาเฝ้ารับเสด็จเต็มแน่นตลอดสองข้างทางในหลวงรัชกาลที่5ตอนที่เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกก็ได้พบปะสังสรรค์กับทั้งราชวงศ์สวีเดนและราชวงศ์เดนมาร์กนะฮะนี่ในตอนที่เสด็จประพาสครั้งแรกเนี่ยนอร์เวย์เนี่ยยังอยู่ภายใต้อำนาจของสวีเดนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เป็นประเทศที่ได้รับเอกราชแต่ที่ผมพูดถึงเดนมาร์กนั่นค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยก็ชอบพอกับเจ้านายในราชวงศ์เดนมาร์กนะฮะแล้วก็ทรงรู้จักแล้วก็สนิทสนมนะฮะสุดจะถูกอัธยาศัยมากถูกพระอัธยาศัยมากกับราชวงศ์เดนมาร์กเนี่ยเพราะนั้นพอเจ้าชายของเดนมาร์กพรินซ์คาร์ลเนี่ยนะฮะได้มาเป็นกษัตริย์นอร์เวย์เนี่ยก็เป็นอะไรฮะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะสานสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้ต่อไปสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ของราชอาณาจักรนอร์เวย์ในขณะนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงกล่าวถึงไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าเจ้าแผ่นดินองค์นี้รูปร่างงามกว่าคราวน์พรินซ์เมืองเดนมาร์กไม่สู้สูงนะอัธยาศัยดีเป็นอย่างยิ่งชอบพูดเล่นขันๆความคิดอ่านแลความสังเกตหลักแหลมมากเป็นคนมีอาการเปิดเผยจะพูดจะทำอะไรตรงๆไม่มีกิริยาลับลมคมในเป็นผู้ซึ่งควรจะคบได้สนิทและน่ารักนอกเหนือจากพระราชอัธยาศัยที่เป็นกันเองของพระมหากษัตริย์และพระราชินีแล้วเจ้าชายโอลาฟพระราชโอรสวัย4ชันษาในสมเด็จพระราชาธิบดีฮาก้อนที่7ก็เป็นอีกพระองค์หนึ่งซึ่งพระองค์คุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งและทุกๆวันเจ้าชายพระองค์นี้จะทรงมาพูดคุยกับพระองค์อยู3เรื่อยไม่หยุดวันที่2ปรินซ์โอลาฟหิ้วกระเช้าของเล่นออกมาไขกลตุ๊กตาปั่นลูกคางแล้วให้พ่ออ่านหนังสือสำหรับเด็กเล่านิทานให้ฟังพ่อได้ให้ของปรินซ์โอลาฟถูกใจอย่างยิ่งคือให้นาฬิกาเล็กๆอันหนึ่งซึ่งเด็กๆไม่มีชอบอะไรยิ่งกว่านาฬิกาหลังจากนั้น50ปีในพุทธศักราช2500เจ้าชายโอลาฟพระองค์นี้ได้เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติต่อจากพระบรมราชชนกจากนั้นในพุทธศักราช2503พระองค์ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่จัดพิธีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างสมพระเกียรติเมื่อคราวที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนนอร์เวย์อย่างเป็นทางการใน
ในการเสด็จประพาสกรุงออสโลเมื่อ100ปีที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่7ได้ทรงจัดเตรียมห้องภายในพระราชวังกรุงคริสเตเนียไว้ให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับครับและเมื่อการเวลาผ่านมาอีก53ปีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างเป็นทางการพระองค์ก็ได้ประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้เช่นเดียวกันครับพระราชวังแห่งนี้เดิมเรียกว่าพระราชวังแห่งกรุงคริสเตียเนียปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวังแห่งกรุงออสโลสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่24เพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าคาร์ลโจฮันที่14แห่งสวีเดนเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์ซึ่งขณะนั้นนอร์เวย์ยังเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดนภายหลังนอร์เวย์ได้รับเอกราชสมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่7คือพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการที่พระราชวังนี้ไม่สู้เก่านักแต่ได้ทิ้งทรงเจ้าแผ่นดินองค์นี้เพิ่งมาซ่อมแซมขึ้นใหม่แล้วสำเร็จก็พอพ่อมาเจ้าของรับว่าจัดอย่างอังกฤษเพราะแม่เรือนเป็นอังกฤษซีกข้างซ้ายที่ตรงกันข้ามมีห้องใหญ่ขั้นกลางอยู่ห้องหนึ่งเป็นที่จัดไว้ให้พ่ออยู่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ในพุทธศักราช2503ทั้งสองพระองค์ได้ประทับพระราชวังแห่งนี้เช่นกันและของที่ระลึกที่พระองค์พระราชทานไว้ในครั้งนั้นยังคงถูกจัดวางไว้อย่างสวยงามภายในห้องรับรองพระราชอาคันตุกะของพระมหากษัตริย์คืนแรกของการประทับในราชอาณาจักรนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่7ทรงจัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายเป็นพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระองค์ทรงเล่าถึงบรรยากาศงานคืนนั้นไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าเจ้าแผ่นดินสปีกและพ่อตอบตามธรรมเนียมแปลทำเพลงสรรเสริญบารมีถูกต้องท่วนทีเพราะเจ้าแผ่นดินได้ให้สืบหาทุกเมืองเลือกเอาที่ไหนถูกกันมากเป็นใช้ได้ผู้ที่มานั่งโต๊ะวันนี้เสนาบดีทุกคนหัวหน้าที่ประชุมกระทรวงเมืองทูตต่างประเทศเจ้าแผ่นดินคอยนำให้พ่อได้พูดกับคนเหล่านั้นทุกๆคนถ้าพูดอังกฤษไม่ได้ก็รับเป็นล่ามเมื่อพูดทักทายตลอดแล้ว5ทุ่มจึงเสด็จขึ้นนั่งพูดกันเล่นต่อไปอีกจน5ทุ่มครึ่งจึงได้พามาส่งที่ห้องห้ามไม่ให้มาก็ไม่ฟังรุ่งเช้าของวันต่อมาหนังสือพิมพ์ชั้นนำของนอร์เวย์ได้นำเสนอบรรยากาศงานเลี้ยงในคืนนั้นไว้ด้วยแม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงมีเวลาประทับในเมืองหลวงเพียง3วันแต่พระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญสำคัญหลายแห่งของกรุงออสโลที่นี่คือฟาร์มโคนมส่วนพระองค์ของสำนักพระราชวังเป็นฟาร์มสำหรับรีดนมวัวเพื่อนำมาใช้ในพระราชวังในวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2450สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรโรงวัวนมแห่งนี้โดยในขณะนั้นมีห้องใหญ่ซึ่งเลี้ยงวัวนมไว้60ตัวส่วนอีกห้องหนึ่งมีขนาดเล็กมีวัวประมาณ10ตัววันเสาร์ที่6กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าความชำนาญในด้านการเดินเรือของชาวนอร์เวย์นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลตั้งแต่เหนือจรดใต้และมีเกาะนับพันเกาะในสมัยก่อนผู้คนจึงมักเดินทางด้วยเรือโดยชนชาติแรกที่มาตั้งรกรากในนอร์เวย์เรียกว่าชาวไวกิ้งชอบท่องเที่ยวไปในน่านน้ำชำนาญในการต่อเรือที่ทนทานต่อคลื่นลมและสามารถนำเรือไปในน่านน้ำต่างๆได้ทั่วยุโรปดำรงชีพด้วยการเป็นโจรสลัดยุคไวกิ้งนั้นรุ่งเรืองยาวนานกว่า 1,000 ปีในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าถึงตำนานเกี่ยวกับชาวไวกิ้งไว้ด้วยว่าเดิมในยุโรปไม่รู้จักพวกนอร์เวเจียนพวกนี้มีเรือเรียกว่าไวกิ้งไปเที่ยวปล้นในทะเลลามหนักไปจนกระทั่งตีบ้านเมืองเช่นเดนมาร์กอิงแลนด์และเมืองฝรั่งเศสข้างล่างปล้นเอาทรัพย์สินแล้วกลับถิ่นภายหลังกำเริบหนักขึ้นเลยจนถึงยึดถือที่แผ่นดินเลยจนถึงปกครองแผ่นดินเป็นเจ้านายในวันนั้นเรือลำแรกที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรมีชื่อว่ากุ๊กสตั๊กซึ่งเป็นเรือที่ขุดได้ลำแรกของพิพิธภัณฑ์พบในปีพุทธศักราช2424ในหลุมฝังศพมีความยาวประมาณ25เมตรกว้าง5เมตรเป็นเรือลำใหญ่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่พบในเรือได้ถูกนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ด้วยเนื่องจากในอดีตเรือถือเป็นพาหนะที่สำคัญสำหรับชาวไวกิ้งทั้งในยามที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตจึงมีประเพณีเกี่ยวกับการฝังศพในเรือเรือที่พบนี้ฝังอยู่ในแผ่นดินซึ่งเข้าใจว่าผู้ที่เป็นใหญ่เจ้าของเรือตายแล้วเอาศพใส่ในลำเรือนั้นฝังทั้งเรือมีเครื่องใช้สอยเครื่องประดับเสบียงอาหารบรรทุกไว้ในเรือนั้นพร้อมมีม้ามีวัวบางทีถึง4ตัวมีคนสำหรับใช้สอยฝังลงไว้ด้วยกันในคราวเดียวภายในพิพิธภัณฑ์มีเรือเพียงลำเดียวที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เรือลำนี้มีชื่อว่าอูสแบกซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเป็นลำที่2มีความยาว22เมตรกลางลำกว้าง5เมตรตรงกลางมีเสากระโดงสำหรับติดใบเรือส่วนหัวและส่วนท้ายมีรูปทรงงอนอย่างสวยงามขุดพบเมื่อพุทธศักราช2447และได้นำมาบูรณะให้มีสภาพสมบูรณ์มากขึ้นสันนิษฐานว่าเป็นที่ฝังประศพราชินีไวกิ้งในปีพุทธศักราช1377ลำหลังที่พบนี้อยู่ห่างทะเลถึง4กิโลเมตรระดับดินสูงกว่าทะเลถึง50ฟิตเรือนั้นอยู่ได้ไม่เสียหายเพราะเหตุที่ฝังอยู่ในแผ่นดินซึ่งเป็นโคลนสำหรับปั้นหม้อดินนั้นหุ้มห่อไว้ไม่ให้ไม้ผุเสียไปโดยเร็วลวดลายที่สลักหรือแกะด้วยมีดงามดีมากข้อที่เป็นอัศจรรย์นั้นเรือนี้ได้ทำถึงพันปีแล้วยังอยู่ได้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินถึงภูเขาฟกเส้นโคเลนโดยรถรางของเมืองเพื่อทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สกีอันเก่าแก่ที่ตำบลโฮเมนโคเลนระหว่างเส้นทางสู่พิพิธภัณฑ์สกีพระองค์ทรงแวะเสวยน้ำชาที่โรงแรมริก้าซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาเป็นโรงแรมที่สร้างขึ้นในพุทธศักราช1894โฮเทลหลังใหญ่ทำด้วยไม้ตั้งอยู่บนไหล่เขาซึ่งแลเห็นวิวงามขึ้นไปข้างบนรู้สึกว่าเย็นกว่าอยู่ข้างล่างแต่ไม่หนาวแลดูเห็นเมืองแลฟยอร์ดตลอด
จากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์สกีโฮเมนโคเลนเมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงกีฬาสกีไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าที่โฮเทลชั้นล่างซึ่งเป็นที่สำหรับกระโดดที่นั้นเขาถางป่าตั้งแต่บนเขาหลังเขามีเสาธงปักสำหรับเป็นที่ซึ่งจะเดินเลื่อนลงมาจากยอดเขาตาน้ำแข็งแล้วมาถึงที่ที่ก่อเป็นเขื่อนขั้นไว้ชั้นหนึ่งตั้งแต่เขื่อนขั้นนั้นกระโจนลอยลงมาจนตกในสระข้างล่างน่ากลัวเต็มที่ถ้าใครกระโจนได้ดีก็ได้รางวัลเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้รางวัลทุกปีการเล่นสกีเป็นกีฬายอดนิยมของชาวนอร์เวย์กล่าวกันว่าเด็กๆชาวนอร์เวย์จะเติบโตมาพร้อมกับรองเท้าสกีตั้งแต่เริ่มหัดเดินนักสกีชาวนอร์เวย์หลายคนเคยเป็นแชมป์โลกแทบทุกปีสกีจึงเป็นกีฬาที่ชาวนอร์เวย์ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์สกีแห่งนี้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2435ลานกระโดดสกีถูกใช้เป็นสถานที่แข่งขันกระโดดสกีในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนับตั้งแต่พุทธศักราช2495เป็นต้นมาส่วนด้านล่างของแท่นกระโดดสกีเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิวัฒนาการความเป็นมาของสกีตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน Skiing in old timeswas so important not only in expeditions but in the countrymen, the farmers in winter times. You have to have food, you have to use skis for hunting, you have to visit your girlfriend, and then skis was a mean of survival. But in 1850s, 60s,the skis were also used for competition, for sport, and they start jumping. And after a while, approximately 1880s, 90s, they ran also for competition in cross country. อุปกรณ์สำคัญสำหรับการเล่นสกีคือรองเท้าซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่าชีโดยชีมีหลายประเภทและในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดแสดงชีที่ยาวที่สุดในโลกไว้ด้วยและเป็นชีที่ทำจากไม้เบิร์ดซึ่งมีความยาวถึง3เมตร74เซนติเมตรเครื่องที่สำหรับเดินเรียกว่าชีสำหรับใช้วิ่งบนน้ำแข็งในเวลาหน้าหนาวใช้ทั่วไปตั้งแต่เจ้าแผ่นดินจนเด็กๆก็ใช้ได้ยาวหน้ากลัวหกล้มมีกำหนดขนาดยืนเอื้อมแขนขึ้นไปจนสุดแขนชีต้องยาวขนาดเท่านั้นเป็นพอดีเวลาหน้าหนาวแล้วสโนว์เกาะหนาสอกเศษจะเดินลงมาทางไหนเดินได้หมดเว้นไว้แต่ต้องระวังตั้งขาให้ตรงสโนว์นั้นไม่ได้แข็งเหมือนอย่างน้ำแข็งอ่อนยุ่นยุ่นถ้าล้มลงแล้วแขนต่ำลงไปสุดแขนก็ได้53ปีหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เช่นกันรวมถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนในพุทธศักราช2532พิพิธภัณฑ์สกีโฮเมนโคเลนจึงเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในกรุงออสโลที่ได้จารึกประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์นอร์เวย์เอาไว้ยาวนานกว่า100ปี
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆในกรุงออสโลแล้วนะครับจากนี้ไปครับพระองค์จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่ดินแดนเหนือสุดของประเทศนอร์เวย์เพื่อที่จะทอดพระเนตรความงดงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืนครับภาพเล่าเรื่องกับเรื่องราวร้อยปีข้างหลังภาพแม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะประทับในกรุงออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เพียงแค่2วันแต่พระองค์ทรงบันทึกภาพที่เกี่ยวกับออสโลไว้หลายภาพเช่นภาพมุมสูงของเมืองออสโลเมื่อ100ปีก่อนภาพพระราชวังกรุงออสโลอันเป็นที่ประทับภาพสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนและพระราชินีมอสโดยภาพนี้พระองค์ทรงระบุไว้ด้วยว่าฉายที่ภูเขาฟอกเซนโคเลนขณะเสด็จพระราชดำเนินยังพิพิธภัณฑ์สกีของเมืองนอกจากนั้นยังมีภาพฟยอร์ดของเมืองนอร์เวย์และภาพซึ่งไม่ระบุสถานที่อีกหนึ่งภาพทั้งหมดล้วนเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งคือทรงบรรยายแล้วเนี่ยนะมันคล้ายๆกับมองเห็นภาพมองเห็นภาพเลยอะไรเงี้ยนะครับว่าเรือเนี่ยไอ้รถต่างๆที่มันแล่นกันบนถนนอะไรเนี่ยนะมันไหลต่อเนื่องกันเหมือนกับไอ้สว่านที่ร้อยติดกันมาพืชในน้ำลำน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บทพระนิพนธ์ต่างๆเนี่ยได้ทรงบรรยายภาพต่างๆเนี่ยทำให้เราเห็นเหมือนกับเราได้ตามเสด็จเป็นเดินตามหลังพระองค์ท่านไปอะไรอย่างเงี้ยไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงตอนต่อไปเสด็จประพาสเมืองทรอนแฮมและฮัมเมอร์เฟส